กระสุนจริงยังไงพอจะบอกได้บ้างไหมครับอาวุธปืนแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงลูกกระสุนปืนหล่นลงกระแทกพื้นนะครับค่ะคุณพิสิทธิ์ถ้าดูการปฏิบัติการของทหารเนี่ยนะคะซึ่งทหารบอกว่าจะมีการใช้อาวุธแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนยิงขู่ขึ้นฟ้านะคะยิงป้องกันตัวแล้วก็ระยะห่างของทหารกับผู้ชุมนุมอย่างน้อยต้อง 30-40 หลาการปฏิบัติการที่บริเวณสีลมตรงราโรงแรมดุสิตเป็นไปอย่างที่สชได้แถลงไหมคะเป็นไปบางส่วนนะครับในเรื่องของการระยะการห่างนี่ก็ห่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่บนสะพานลอยทหารอยู่บนสะพานลอยแล้วส่วนผู้ชุมนุมก็อยู่ฝั่งพระบรมรูปร.6 นะครับครับก็ห่างกันพอสมควรครับแต่ว่าในส่วนของทหารเนี่ยจะอยู่ด้านบนค่อนข้างจะเห็นเป้าได้ชัดเจนกว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเลยต้องตอนนี้ระดมเผายางเป็นจำนวนมากนะครับครับแล้วก็ยิงจุดระเบิดนะครับเสียงดังสนั่นแล้วก็ปาขวดที่ใส่น้ำมันนะครับครับออกมาใส่ในส่วนของทหารนะครับทั้งสองฝ่ายมีระยะห่างกันมากน้อยแค่ไหนครับระยะห่างกันแหละครับระยะห่างกันดูจากสายตาแล้วก็จะยุบน่าจะประมาณสัก500เมตรได้ครับครับทีนี้จากที่ทางคุณพิสิทธิ์บอกว่าชัยภูมิของทางฝ่ายทหารน่าจะดีกว่าเพราะอยู่ด้านบนสะพานลอยนะคะแต่กรณีการที่ทางนปช.เขาใช้อาวุธยิงอะไรสวนขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่นะคะก็ที่จะใช้ก็จะมีในส่วนของลูกแก้วลูกแล้วก็ลูกหินนั่นนะครับแล้วก็ประทัดครับแล้วก็ในส่วนของประทัดที่ว่ายิงสวนขึ้นมาแล้วก็พวกตะไลอะครับครับฉะนั้นการยิงของเจ้าหน้าที่เป็นการยิงขู่ไหมคะดูจากเจตนาหรือว่าเป็นการยิงเพื่อที่จะไม่สามารถไม่สามารถมองเห็นได้ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยปิดไปด้วยปิดไปเอาผ้ายางอะครับปิดล้อมหมดเลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วการเผายางรถยนต์ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้เนี่ยด้วยบรรยากาศที่ใกล้ที่จะมืดสนิทแบบนี้เนี่ยนะครับตอนนี้คุณพิสิทธิ์ครับบรรยากาศข้างหน้านั้นเป็นยังไงครับตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมากแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะฉุนมากนะครับเพราะว่าการเผายางรถยนต์ตอนนี้กำลังระดมทางส่วนผู้ชุมนุมกำลังระดมเผาเป็นจำนวนมากครับเพราะว่าจะต้องการบังในบังสายตาจากทหารนะครับค่ะซึ่งควันที่เกิดจากยางรถยนต์นอกเหนือจากกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะมีผลกับการมองเห็นด้วยเหมือนกันสภาพการมองเห็นของคุณพิสิทธิ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างจะลำบากครับถ้าเกิดในกรณีผมกำลังมองเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับค่ะแล้วควันจะลำบากค่ะควันไปรบกวนทั้งฝั่งของนปช.แล้วก็ทหารในจุดของการมองเห็นพอจะดูออกไหมคะตอนนี้ลมกำลังพัดกลับไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมครับไม่มีการเตรียมเรื่องของรถดับเพลิงอะไรยังไม่มีการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่อะไรกับเพื่อตอบโต้กับมาตรการเผายางรถยนต์เลยใช่ไหมครับยังไม่มีครับเท่าที่ผมถอยร่นลงมาอยู่จุดนี้เนี่ยผมไม่เห็นรถของเจ้าหน้าที่เลยนะครับครับล่าสุดเรื่องของการยิงอย่างต่อเนื่องยิงจากทางเจ้าหน้าที่หรือจากด้านบนเนี่ยยังคงมีอยู่ไหมครับตอนนี้เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วครับเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณคุณพิสิทธิ์นะคะอุดมอัครโรจน์นะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่เกาะติดอยู่ในจุดสำคัญที่ตอนนี้เหตุการณ์ก็ยังไม่สงบลงนะคะถึงแม้ว่าเสียงปืนที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นั้นอาจจะซาหายไปแต่ว่าเรื่องของการเผาระยางรถยนต์ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อทั้งของฝ้าของนปช.เองเพราะว่าทิศทางลมเปลี่ยนนะคะควันนั้นพัดไปที่ฝั่งของนปช.แต่ในขณะเดียวกันการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเมื่อค่ำมืดก็คงจะทำให้การตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆนั้นอาจจะต้องดูของเรื่องของสภาพการมองเห็นด้วยนะคะ